ปีนั้นปีพุทธศักราช2491พ่อออกพรรษาท่านพระอาจารย์ลีท่านก็ไปจำพรรษาต่อที่เมืองพาราณสีประเทศอินเดียส่วนหลวงปู่ไปเชียงใหม่พักวัดเจดีย์หลวงและอยู่ที่นี่1พรรษาคือ2492แล้วไปอยู่วัดแม่แสงชินวัตรที่สันกำแพงผู้เป็นมารดาคุณเข็มทองชินวัตรก็ได้มีโอกาสบังเอิญในงานประจำปีปีนั้นเป็นวันวิสาขบูชาที่วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่มีพระป่ามาประชุมกันมากมายร่วมร้อยองค์โดยท่านไม่ได้นัดหมายกันเขาจัดรับพระนั่งที่ใต้ถุนกุฏิเจ้าอาวาสมีโต๊ะนั่งสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งทำให้หลวงปู่ได้มีโอกาสได้พบพระป่าผู้ใหญ่หลายรูปหลวงปู่ได้โอกาสนั่งใกล้พระอาจารย์แหวนในวงเล็บหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดป่าห้วยน้ำรินตอนนั้นท่านยังไม่ชรามากยังแข็งแรงจากหลวงปู่แหวนก็มีหลวงปู่ตื้อหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมวัดป่าแม่ริมเชียงใหม่ท่านนั่งอยู่ทางขวาและมีท่านอาจารย์อีกองค์หนึ่งองค์ดำดำรูปองค์เล็กๆนั่งตรงข้ามท่านนั่งสงบไม่พูดจาไม่หัวเราะอะไรนั่งนิ่งเงียบแท้จริงคือหลวงปู่ชอบฐานสมโมซึ่งตอนนั้นหลวงปู่บุญยฤทธิ์ยังไม่รู้จักท่านมาก่อนอาตมาก็นึกในใจว่าพระบ้านนอกในคืนวันวิสาขบูชานั้นเองเมื่อพระและชาวบ้านประชุมกันในศาลาใหญ่วัดเจดีย์หลวงจึงได้รู้ว่าท่านคือหลวงปู่ชอบฐานสโมสิทธิ์องค์สำคัญของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคืนนั้นพระอาจารย์มากมายหลายองค์ถูกนิมนต์ขึ้นเทศก็มีการนิมนต์หลวงปู่ชอบนิมนต์สองครั้งท่านนั่งนิ่งเฉยอาตมาก็ได้นึกว่าท่านไปอยู่ป่าอยู่เขากับกะเหรี่ยงทำไมนะโดยไม่รู้ตัวเลยหลวงปู่ไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่วันที่จะถึงวันเข้าพรรษาหลวงปู่ก็จะได้ไปอยู่กับองค์หลวงปู่ชอบที่วัดป่าบ้านยางผาแด่นวัดป่าที่องค์หลวงปู่ชอบท่านไปตั้งขึ้นอยู่บนภูเขาสูงกลางดงป่าใหญ่แสนที่จะทุรกันดารไม่มีทางรถไปถึงมีแต่ต้องบุกป่าฝ่าน้ำปีนขึ้นไปเท่านั้นก็ตามเคยคือบังเอิญท่านพ่อลีกลับมาจากอินเดียแล้วสมเด็จวัดบรมนิวาสผู้มีพรรษาแก่กว่าพระอาจารย์มั่นได้นิมนต์ให้ท่านพ่อลีอยู่จำพรรษาที่วัดบรมนิวาสเมื่อสอนภาวนาองค์ท่านโดยเฉพาะเพราะในตอนนั้นสมเด็จชราภาพมากแล้วกว่า80พรรษาหลวงปู่ก็ลงไปเยี่ยมนมัสการท่านพ่อลีและพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสพักที่กุฏิท่านปลัดอาตมาก็เลยถามท่านว่าเคยได้ยินชื่อหรือเคยรู้จักท่านอาจารย์ชอบไหมท่านปลัดตอบทันทีว่าโอ้ท่านองค์นี้เป็นศิษย์องค์สำคัญมากของหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้มีอภิญญามากเพราะคำนี้คำเดียวมีอภิญญามากที่บังเอิญได้เกิดขึ้นทำให้หลวงปู่ตัดสินใจกลับเชียงใหม่ทันทีแต่อาตมานี่คนชอบดูถูกว่าพระกรุงเทพท่านพระอาจารย์ลีท่านถามโยมที่ห้วยน้ำรินจังหวัดเชียงใหม่ว่าบุญยฤทธิ์ถ้าขึ้นเขากะเหรี่ยงเนี่ยใช้เวลากี่วันโยมตอบสักสองวันครับท่านว่าโอ้เราเดินครึ่งวันขาเดียวแต่เอาจริงๆก็สองวัน
วัดบรมนิวาสอาตมาก็รีบกลับวัดดวงแขหัวลำโพงกลับไปวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ตอนนั้นใกล้เข้าพรรษาแล้วก็รีบลาท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสเรียนว่าจะไปจำพรรษากับพระอาจารย์ชอบท่านเจ้าอาวาสก็ห้ามว่าบุญญาริศประเดี๋ยวก็หามออกมาหรอกอาตมาไม่เชื่อใครหรอกตอนนั้นรีบลาออกเดินทางไปตอนแรกไปพักอยู่ที่วัดแม่ริมเชียงใหม่ที่แม่ริมได้พบท่านพระอาจารย์ตื้อพูดถึงหลวงปู่ตื้อก็มีเรื่องเล่าถึงองค์หลวงปู่ตื้อเพิ่มเติมอีกต่อมาท่านเมตตาตั้งวัดคือวัดอรัญวิเวกอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมตกลงก็พักอยู่วัดแม่ริมท่านอาจารย์ตื้อท่านก็ห้ามไว้แต่อาตมาก็ไม่ฟังจนไปถึงวัดที่ห้วยน้ำรินได้กราบเรียนท่านอาจารย์แหวนท่านก็ห้ามไว้ว่าลำบากมากทางไปแต่อาตมาตั้งใจแน่วแน่แล้วก็ไปต่อไปเช้าญาติโยมก็จ้างคนหามของบุกไปนี่พื้นดินเป็นแต่ขี้โคลนครึ่งเขาเดินขึ้นเขาสูงครึ่งวันพอดีมีนมข้นติดไปครึ่งกระป๋องทั้งวันจะหารอยเท้าคนรอยเท้าสัตว์ไม่มีเลยทางไปลำบากมากวนเดินหลงป่าอยู่สองหนไปถึงวัดหลวงปู่ชอบเอาเกือบค่ำแอบบ่นในใจว่าแหมท่านอาจารย์ทำไมมาอยู่ที่ยากอย่างนี้หนอจริงๆแล้วอาตมากะจะไปถึงให้พอดีคือรุ่งขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาเป็นการบังคับตัวเองเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วพอไปถึงก็จุดเทียนอธิษฐานขอจำพรรษาบนเขาสูงที่วัดป่าบ้านยางผาแด่นกับท่านอาจารย์ชอบนับเป็นการจำพรรษากับหลวงปู่ชอบฐานสโมเป็นครั้งแรกปีนั้นปีพุทธศักราช2493พอรุ่งขึ้นเช้านั่นเองโอ้ยหัวเราะเจอกับข้าวยางแท้พอรุ่งเช้านั่นเองโอ้ยหัวเราะเจอกับข้าวอย่างแท้ๆเลยคุณโยมเฉพาะอย่างยิ่งอะไรไม่รู้เหมือนขี้ควายมาเละๆก็คือใบบอนตำใส่น้ำกับเกลือพอตักใส่ปากฉันอาตมาท้องร่วงทุกวันอยู่1 เดือนยาอะไรที่ติดตัวไปกินหมดขวดก็ไม่ได้ผลแต่บอนที่ยางมันเอามาตำนี่รสมันดีกับข้าวยางบอนตำก็ท้องร่วงเลยหมดแรงโยมมันเพลียจนกลิ้งไปกับดินเลยโยมวันนั้นก็ว่าไม่ไปบิณฑบาตแล้วก็พอดีพวกยางมันเกิดเอาเนื้อไก่มาถวายหลวงปู่ชอบตามปกติพวกกะเหรี่ยงจะไม่มีเนื้อสัตว์ถ้าวันไหนมีหมูมีเนื้อมีไก่ก็แสดงว่ามีงานถวายผีหรือแต่งงานวันนั้นเขาก็เอามาถวายหลวงปู่ชอบแต่หลวงปู่ชอบท่านไม่ฉันให้เอาถวายท่านบุญญาริศโอ้พอฉันเนื้อไก่ที่หลวงปู่ชอบเมตตาให้แล้วหายท้องร่วงทันทีหายเด็ดขาดเลยก็ต่อมาก็ชินก็ได้อาศัยผักต่างๆกะเหรี่ยงมันก็ไปเก็บผักมารสชาติดีผักนี่หอมไม่เห็นมีขายตามตลาดแต่ได้อาศัยน้ำปลาบ้านมันขวดน้ำปลาเรียงเป็นแถวแต่นับเป็นบุญของอาตมาที่ได้มีโอกาสถวายอุปถากปฏิบัติหลวงปู่ชอบอยู่หลายเดือนได้อยู่ป่าองค์เดียวท่านเล่าเรื่องบิณฑบาตอาหารขบฉันต่อว่า
ช่วงนั้นเป็นปีพุทธศักราช2494ถึง2498เห็นกล้วยป่าขึ้นเองหลังกุฏิเช้าก็ไปเมียงมองเมื่อไรมันจะออกปลีเห็นปลีกล้วยทีโอ้ยลาบใหญ่นานๆเจอสักทีหลวงปู่ก็ฉันเกลี้ยงซี่บางทีมีปลาเค็มขนาดหัวแม่มือสับๆเอาปลีกล้วยใหญ่สับๆใส่เอาต้นกล้วยมาพันๆเอายางข้างในออกเสียก็พอเป็นแกงโฮต้นขนุนที่นั่นนี่ลูกดกยอดถึงโคนบางทีเขาก็โค่นกล้วยมาทำให้ฉันแหมเห็นปลีกล้วยนี่เท่ากับเห็นบะหมี่นะมันไม่ได้ออกบ่อยๆกล้วยป่าเนี่ยปลีมันกินได้แต่เวลาสุกลูกกินไม่ได้มีแต่เมล็ดเต็มเลยวันหนึ่งหลวงปู่ชอบท่านเดินผ่านไปลอดต้นรักใหญ่ในป่าเกิดแพ้อะไรไม่ทราบขึ้นเป็นเม็ดๆคือท่านลงมา4ปีแล้วขึ้นไปใหม่วันหนึ่งต้องออกเดินทางจากวัดป่าบ้านยางผาแด่นซึ่งเป็นเขาสูงมากลงมาข้างล่างหลวงปู่ชอบท่านเห็นอาตมาเป็นพระกรุงเทพท่านก็ต่อให้ลงไปก่อนอาตมาก็เลยเพ่งนึกถึงขนนกเบาๆแล้วก็ปล่อยตัวลงเขาแบบริ้วๆลงมาเลยตั้งเป็นนิมิตวิ่งลงมาเลยมันชันมากเขาเนี่ยไปถึงตีนเขาได้ก็บ่ายคือพอฉันเช้าเสร็จอะไรเสร็จก็ออกเดินทางสักพักใหญ่ๆหลวงปู่ชอบท่านก็มาถึงที่วัดบ้านยางผาแด่นนี้อยู่บนสันเขาสูงเป็นป่ากลางคืนมีเสียงน่ากลัวเยอะมีเสียงแปลกๆเสมอตกลงก็ปีนั้น2493ก็จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ชอบท่านสององค์เท่านั้นในพรรษาอาตมาถวายอุปถากท่านทุกอย่างเริ่มทำงานตี5จน5โมงเย็นตักน้ำต้มน้ำล้างบาตรจัดอาสนะพอเย็นก็ถวายน้ำอาบถวายขัดตัวท่านกวาดวิหารไม้ไผ่เตรียมจัดอาสนะที่นั่งทุกอย่างที่ลูกศิษย์จะพึงถวายปฏิบัติแก่ครูบาอาจารย์ระหว่างนั้นใหม่ๆสำหรับอาตมานั้นแรกๆพอถึงวันโกนถึงเวลาโกนผมก็เห็นหลวงปู่ท่านถือมีดเดินเข้าไปในป่าไม่รู้ท่านไปโกนที่ไหนท่านไม่โกนให้รอกเราจะให้ชาวบ้านโกนก็ไม่ได้ต้องโกนเองเริ่มแรกๆได้เลือดเยอะเลยใช้เวลาโกนกว่าชั่วโมงแหมพอเริ่มโกนผมคนเดียวได้ทำให้อยู่ป่าสะดวกเรื่องบิณฑบาตไม่ลำบากอะไรเพราะมีหมู่บ้านเดินราวๆ1กิโลก็ถึงในระหว่างที่อยู่จำพรรษากับหลวงปู่ชอบนั้นสังเกตท่านไม่ค่อยพูดอะไรท่านไม่ชอบเทศท่านไม่ชอบสอนอะไรมีแต่ดุมีแต่เอ็ดเอาเดินก็ผิดนั่งก็ผิดตากผ้าผิดวางของผิดอาตมาโดนเอ็ดทุกวันอยู่อย่างนั้นคือท่านสอนวินัยก็แอบนึกในใจแหมท่านอาจารย์จู้จี้จังเลยพอท่านไปแล้วนั่นแหละจึงได้รู้คือท่านสอนที่ดุนั้นคือฝึกสตินั่นเองสำคัญมากของพระป่าต้องมีสติในทุกๆอย่างในทุกอิริยาบถกุฏิน้อยที่จำลองขึ้นท่านเมตตาเล่าว่ากุฏิไม้ไผ่หลังโตกว่าโลงนิดเดียวเพดานสูงพอชูแขนกรองจีวรได้พื้นเป็นฟากไม้ไผ่
ฝาไม้ไผ่กรุกระดาษหนังสือพิมพ์ประตูเป็นบานไม้ไผ่เลื่อนได้พวกยางมันสร้างให้วันเดียวเสร็จกุฏินี้ถ้าอยู่แบบระวังดีๆก็ได้ตลอดพรรษาสบายๆที่นี่บริเวณกุฏินี่คือเป็นกุฏิไม้ไผ่อย่างที่เล่าให้ฟังกุฏิหลวงปู่ท่านอยู่เยื้องตรงข้ามกันมีครั้งหนึ่งครั้งแรกอาตมากราบเรียนถามท่านนะว่าท่านอาจารย์ภาวนาเป็นอย่างไรท่านว่าถ้าผมบอกท่านก็เหมือนข้าหลวงคุยกับชาวนาแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่เห็นท่านเมตตาพูดอะไรที่มันยากก็ยังยากจะไปอธิบายอะไรทีนี้พอออกพรรษาแล้วนี่หลวงปู่ชอบท่านก็จะเปลี่ยนที่อยู่ท่านชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านไปเร็วมาเร็วก็ไปเรื่อยๆไม่ติดในสถานที่ใดทีนี้ท่านก็จะไปแล้วท่านไปเราก็จำต้องไปเพราะอยู่ตอนนั้นกันสององค์กับท่านเท่านั้นบังเอิญวันนั้นนั่งอยู่ในกุฏิหลังคามุงใบตองตึงเผอิญกุฏิอยู่ใกล้หนองน้ำเป็นน้ำที่ใช้ฉันใช้อาบมองออกไปทางหน้าต่างที่ติดกับต้นไม้ใหญ่เห็นสระน้ำใสสะอาดเย็นครึ้มมีพงหญ้าเขียวสดต้นไม้ใหญ่น้อยล้อมรอบที่ผาหินมีต้นไม้ใบละเอียดขึ้นอยู่ตามโขดหินข้างซอกเขาอากาศเย็นชุ่มชื้นมากอาตมาก็มองดูทางหน้าต่างไม้ไผ่ที่เป็นฝากระทุ้งมองดูต้นไม้ดูธรรมชาติบริเวณนั้นก็เกิดคิดขึ้นว่าที่อยู่แบบนี้เองที่พระอรหันต์ท่านอยู่ในสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าในอินเดียนี่ถ้าเราไปจากที่นี่แล้วก็คงไม่ได้กลับมาได้อีกกว่าเราจะมาถึงที่นี่ได้ลำบากเกือบตายเดินทางเป็นครึ่งวันปีนเขาเข้าป่าเป็นครึ่งวันถ้าออกไปแล้วก็คงไม่มาอีกแล้วไหนๆก็มาถึงแล้วมาสร้างบารมีเลยสร้างบารมีอยู่ป่าประจำอยู่ป่านี้ไม่ออกจากป่าไปไหนเลยละให้มันได้บารมีก็เลยต่อรองกับตัวเองสมมุติว่าอยู่7 ปีได้ไหมเป็นตายไม่ออกไปใจก็ว่า7 ปีนานไป5 ปีก็ว่ายังนานไปถ้างั้น3 ปีอ้าวพอได้ก็พอได้แต่ถ้าได้3 ปีแล้วเกิดลงเขาไปเข้าไปในบ้านในเมืองถ้าเกิดศึกขึ้นมาว่าไงล่ะก็จะแก่ไปจะไปทำการงานที่ไหนก็เกิดระลึกถึงพระพุทธวจนะที่ทรงแสดงเรื่องการบวชว่าการบวชอายุหนุ่มปานกลางอายุมากผลอานิสงส์ต่างกันได้ทำยากง่ายก็ต่างกันคือผู้ชายถ้าบวชตอนหนุ่มก็ดีถ้าบวชตอนกลางคนก็ลำบากนิดหน่อยถ้าไปบวชตอนแก่ก็ลำบากเพราะสังขารล่วงเลยไปแล้วตอนนั้นหลวงปู่ก็อายุราว30 กว่าปีต้นๆแล้วจิตก็นึกถึงพุทธวจนะในเรื่องการทำทานขึ้นว่ามีบุคคลที่เอาของเลวกว่าตัวกินตัวใช้ไปทำทานไปถวายพระบุคคลพวกหนึ่งเอาของเสมอกับขนาดตัวกินตัวใช้ไปถวายพระบุคคลอีกพวกหนึ่งเอาของที่ดีที่สุดดีกว่าตัวกินตัวใช้ไปถวายพระพอจิตนึกไปถึงอย่างนั้นเกิดนิมิตเกิดจิตเห็นเป็นคนถือปลาตัวใหญ่มาต่อหน้าก็คิดว่าตอนหัวปลาก็ผ่านไปแล้วตอนกลางปลาเหมือนตอนกลางปัจจุบันยังเหมือนกลางคนดีที่สุดคือกลางปลาตอนปลายหางมันเอาไปทำบุญก็ไม่ได้เท่าไรก็เกิดบังเอิญพลันเห็นองค์พระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตพร้อมทรงถือบาตรใหญ่
หลวงปู่ก็ไม่พูดไม่จาอะไรหลวงปู่ก็เลยกระโดดลงไปในบาตรของพระพุทธเจ้าทั้งตัวเลยเอาไปเลยถวายทั้งตัวถวายพระพุทธเจ้าเลยก็เลยได้มานั่งอยู่ที่นี่ละมาเมตตานั่งสอนลูกศิษย์อยู่ปัจจุบันนี่นี่ทำให้นึกถึงพุทธภาษิตที่หลวงปู่ติดใจจำมาตั้งแต่เด็กๆว่าบุคคลพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะไว้บุคคลพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตไว้และบุคคลพึงสละชีวิตได้เพื่อสัจธรรมทีนี้พอถึงวันที่หลวงปู่ชอบท่านจะไปจากวัดป่าบ้านยางผาแด่นนี่ตัวเราก็ได้อธิษฐานจิตขออยู่ป่านี้3ปีไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเข้าไปเรียนท่านว่าขอโอกาสอยู่ที่นี่จะอยู่องค์เดียวโดยไม่ติดตามท่านไปหลวงปู่ชอบท่านว่าอยู่ได้อย่างไรกันในป่านี้องค์เดียวก็ว่าอยู่ได้ครับทีนี้ก็เห็นท่านเตรียมตัวจะออกจากวัดท่านเดินไปเดินมาอยู่ที่ศาลาคือศาลานี้ปลูกด้วยไม้ไผ่พื้นปูด้วยหญ้าคลุมดินไว้แล้วท่านก็พูดว่าบุญญาฤทธิ์ที่ภาวนามาแล้วนั่นมันไม่ถูกนะไม่คิดอะไรเลยได้อย่างไรเอที่อาตมาคิดว่าทำถูกแล้วแต่ไม่บอกใครวิธีของอาตมานี่ทำไมท่านอาจารย์ถึงรู้ได้แต่นั่นแหละแต่ที่ถูกท่านก็ไม่บอกเราไม่ได้ถามท่านด้วยท่านว่าแล้วท่านก็ไปเลยก่อนไปท่านว่าเอานิพพานเสียที่นี่สิแล้วท่านก็ลงเขาไปจากนั้นหลวงปู่ก็เปลี่ยนวิธีภาวนาใหม่มาดูลมหายใจให้มีสติอยู่กับลมหายใจรู้อยู่เท่านั้นจนกระทั่งมีปิตินิดนิดหน่อยหน่อยทำอยู่ปีกว่าระหว่างที่อยู่วัดป่าบ้านยางผาแด่นนั้นได้ไปเยี่ยมวัดป่าผาเด้งใกล้ๆที่ท่านบุญจันทร์มาสร้างไว้ในวงเล็บพระองค์นี้ต่อมาเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่เชียงใหม่แต่ท่านสิ้นไปแล้วภายหลังต่อมาท่านธีรธรรมโมสัญชาติแคนาดาสมภารวัดธรรมปาละซึ่งเป็นศิษย์หลวงพ่อชาก็เคยไปพักที่วัดนี้เช่นกันผาเด้งนี้เป็นเขาอีกลูกหนึ่งคนเมืองอยู่รอบข้างล่างวัดอยู่ในป่าบนเขาสูงบนยอดเขามีป่าใหญ่ทึบไม่มีบ้านคนเลยเป็นป่าหนาทึบต้องปีนขึ้นไปอยู่หน้าผาจะเห็นยอดเขาสลับซับซ้อนเหมือนคลื่นในทะเลที่ยอดผาจะมีทางเดินแคบๆไปตามหน้าผาบริเวณนี้เคยเป็นวัดโบราณเคยขุดได้ซากวัดเก่าด้วยมีพวกเศษทองเหลืองต้นไม้ใหญ่บางอย่างใหญ่จนตัดไม่ได้ต้องเอาไฟเผาภายในวัดมีศาลาเล็กๆทำด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์มาปะกับไม้ไผ่ขัดแตะมีครอบครัวโยมอุปถากอยู่หนึ่งครัวเรือนชื่อปู่หมาแกเป็นคนเมืองเมื่อหลวงปู่มาพักที่วัดนี้เป็นชั่วคราวภาวนาได้ดีเป็นพิเศษที่วัดนี้ที่วัดบ้านยางผาเด้งนี่กลางคืนบางทีมีเสียงแปลกๆเสียงน่ากลัวเยอะตอนนั้นเราก็พรรษา4ชินกับการอยู่ป่าคืนหนึ่งมีเสียงร้องใกล้กุฏิกุฏินี้เขาสร้างให้โตกว่าโรงสัก3เท่าคือหลังคาสูงพอชูแขนครองจีวรได้หลังคามุงใบตองตึงประตูกุฏิเป็นฝาไหลเลื่อนคืนนั้นเดือนหงายสว่างดีก็มีเสียงเหมือนรถจักรไอน้ำเหมือนวูดรถไฟวีดดังลั่นเสียงหวีดสูงมากดังขนาดอากาศสั่นสะเทือนพอตอนลงเสียงดังโวกโวกโวกเสียงต่ำต่ำหลวงปู่ไม่ออกไปดู
ตอนหลังมีโอกาสเรียนถามหลวงปู่ตื้อท่านอยู่แม่ริมลงไปทางตีนเขาท่านว่าเป็นเสียงของพญานาคเข้าใจว่าเนรหรือพระไปทำไม่ดีก็เลยต้องกลายมาเป็นพญานาคเฝ้าวัดหลวงปู่สามก็ไปอยู่ทางนั้นแต่ท่านอยู่ทางตีนเขาท่านเคร่งครัดชาวบ้านมันเคยให้คนเอาหินทุบท่านท่านสลบไปเลยตอนหลังท่านก็ไปอีสานท่านได้ไปเรียนกับท่านพ่อลีอยู่นานกว่าจะยัตติทีหลังหลวงปู่สามนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงเคารพนับถือคือท่านเป็นนิกายมาก่อนท่านเป็นคนปราจีนเชื้อสายเขมรเคยอยู่ที่วัดครองกุ้งตั้งนานเรื่องของพระอาจารย์ทิวาท่านพระอาจารย์ทิวาอาตมาไม่เคยพบที่จังหวัดเลยแต่ตอนที่หลวงปู่ไปอยู่ที่วัดป่าบ้านยางผาแด่นกับท่านหลวงปู่ชอบฐานสโม 1 พรรษาปีพุทธศักราช 2493 หลังจากออกพรรษาท่านออกไปจากวัดป่าบ้านยางผาแด่นเชียงใหม่แล้วอาตมาอยู่องค์เดียวที่เก่าต่อไปอีก 4,000 ษาในตอนต้นระยะเวลานี้ราวปีพุทธศักราช 2494 ถึง 2495 วันหนึ่งมีพระป่าหนุ่มองค์หนึ่งขึ้นไปอยู่ด้วยจากวัดป่าห้วยน้ำรินเชียงใหม่รูปร่างดีขาวโปร่งเรียบร้อยไม่พูดมากอาตมาถามว่าท่านเรียนหนังสือถึงไหนท่านตอบว่าผมเป็นนายเรือตรีครับได้ทราบว่าท่านอาจารย์เหลือแต่กระดูกเลยขึ้นมาดูท่านที่ว่าท่านเป็นศิษย์เจ้าคุณโฮมวัดสะประทุมผู้เคยอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นโพริทัตโตสมัยท่านอยู่ที่นั่นตอนนั้นท่านเจ้าคุณยังเป็นเนนท่านเจ้าคุณโฮมนี้อาตมาก็ได้รู้จักในสมัยอาตมาอยู่ที่วัดป่าตาครีในปีพุทธศักราช2501ต่อมาท่านก็ได้ไปเยี่ยมอาตมาที่วัดป่าบ้านใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนอาตมาจะไปอยู่ที่ออสเตรเลียในปี1975เมื่อเข้าพรรษาที่อธิษฐานอยู่ป่าองค์เดียว3ปีบนบ้านยางผาแด่นระหว่างนั้นก็ไปที่วัดผาเด้งบ้างแต่ไม่ได้จำพรรษาไปอยู่ภาวนาเป็นบางคราวพอออกพรรษาที่2บนเขานี้ท่านพระอาจารย์ลีท่านขึ้นมาอยู่ด้วยที่วัดบ้านยางผาแด่นท่านบุญจันทร์และสหายจากวัดผาเด้งก็ตามมาเดินทางกันมาครึ่งวันตอนนี้ตอนกลางคืนท่านพระอาจารย์ลีท่านเทศให้พระที่มาฟังเราก็นั่งฟังติดอยู่กับธรรมาสน์ธรรมาสน์ของกะเหรี่ยงก็ทำด้วยไม้ไผ่นั่งแล้วมันก็โยกเยกได้ระหว่างนั้นท่านพระอาจารย์ลีท่านสอนให้ดูลมหายใจแต่โดยกระทันหันมันโล่งว่างไปหมดเลยก็บอกท่านอาจารย์เอผมเป็นอย่างไรว่างไปหมดท่านอาจารย์แนะให้ขยับไปขยับมาถึงชายป่าขยับเข้ามาในตัวขยับออกไปอีกไปอีกก็ได้ปฏิภาคคนิมิตอานาปานสติณที่นั่งอันเดียวอานาปานสติเหมือนลูกโป่งลมที่ฉีกออกเข้าทั่วร่างกายกว้างขวางทุกทิศทุกทางคล้ายสเปรย์ฉีดน้ำเย็นสะอาดเกิดปิติสุขก็ดูลมเข้าลมออกใช้ออกคำสั่งเท่านั้นนั่งดูเฉยจากจุดกลางหน้าอกปล่อยแล่นไปสักพักฉีดเข้ามา
ทุกทิศทุกทางเหมือนสเปรย์สบายสั่งออกไปก็ดูลมแล่นออกไปจากกลางอกไปทั่วทุกทิศทางจากกายดูสักพักสั่งเข้ามาลมจากทุกทิศทางก็แล่นเข้ามาในกายท่านแนะให้จนครบวงจรก็สบายขึ้นกว่าเก่ามากนั่งได้นานท่านพ่อลีท่านเป็นองค์เชี่ยวชาญอนาปานสติขอพูดถึงเมื่ออยู่วัดป่าผาเด้งวันหนึ่งในตอนเย็นขนาดเดินจงกรมภาวนาปฏิบัติแบบสติปัฏฐานอยู่บนเขาบ้านยางผาเด้งนี้หลวงปู่ได้ยินเสียงดังมากดังมาจากท้องฟ้าก้องสะท้านไปทั่วท้องฟ้าว่าธรรมเป็นธรรมพอได้ยินเสียงนั้นหลวงปู่รู้สึกในขณะนั้นว่าทั้งกายและใจละลายไปหมดท่านก็เลยรีบกลับเข้าศาลาฝากระดาษหนังสือพิมพ์หลังคาใบตองตึงนั่งภาวนาให้ระดับจิตแน่นลงไปทุกทีจากนั้นก็เกิดมีคาถาบาลีว่านะโสเหตวังวิวาโดแล้วก็หยุดนิ่งคล้ายเครื่องคอมพิวเตอร์หลวงปู่ก็ดูอยู่ทำจิตนิ่งก็มีแปลภาพแปลเป็นไทยจิตก็จมลึกดิ่งลงไปอีกระดับจิตแน่นลงกว่าเดิมมากแล้วก็หยุดนิ่งเฉยๆอีกจากนั้นก็มีคาถาบทที่สองเกิดขึ้นว่าโลกุตระสันตังก็มีความหมายอยู่ในตัวพระพุทธศาสนาโลกุตระธรรมธรรมพ้นโลกมืดหลงเป็นสันติที่สุดจากนั้นหลวงปู่ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองลงไปนั่งหยุดก้นมหาสมุทรมองขึ้นไปเห็นเรือเดินสมุทรเห็นซากศพลอยมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราสักอย่างไม่มีอันตรายมาถึงเราด้วยมันสบายตามธรรมชาติไม่เคยนั่งสบายเช่นนี้มาก่อนนั่งนานอยู่ราว 3-4 ชั่วโมง